ค่าจ้างขั้นต่ำท่านผู้ชมฮะ400บาทอ่ะตกลงฟังนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนักข่าวพยายามจะถามอ่ะเพราะนี่คือสัญญาไว้ใช่ไหมใช่ค่ะรัฐบาลคุณเศรษฐาพยายามมาทั้งรัฐบาลไม่ผ่านยังไม่สำเร็จมาถึงรัฐบาลแพทองธารทีแรกคิดว่าไม่มีปัญหาล่มไปแล้ว2หมายถึงครั้งแรกวันที่16กันยาครั้งที่2 20กันยา20กันยาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ฝ่ายราชการมี5คนมาคนเดียวคือปลัดกระทรวงแรงงานประธานอีก4คนไม่มาฝั่งลูกจ้างหายไปอีก2องค์ประชุมเนี่ยเขาต้องลงมติกันใช้2ใน3ทั้งหมดเนี่ยมากัน9คนเพราะราชการขาด4ลูกจ้าง6เหลือ9ไม่ถึง10มันบังเอิญไหมทำไมจะต้องบังเอิญขาดกัน6คนพอดีฮะค่ะเอาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นายกก็ถูกถามเนี่ยเพราะเป็นนโยบายใช่ไหมใช่ค่ะก็คือแน่ๆแล้วมันไม่ทัน1ตุลาค่ะท่านนายกบอกก็ขอว่าต้องรอข้อสรุปกรรมการไตรภาคีว่าจะเห็นอย่างไรก็จะทำให้เร็วที่สุดแหละอยากให้เร็วที่สุดตั้งใจจะทำให้ได้ในปีนี้เป็นสิ่งที่นโยบายจากรัฐบาลนะคะก็มีความชัดเจนเรื่องนี้นะคะในการเรื่องของการขึ้นค่าแรงนะคะแต่ว่าก็ต้องอาศัยทั้งไตรภาคีอะค่ะว่าให้ความคิดเห็นยังไงนะคะแล้วก็เราก็จริงๆก็พยายามจะนัดหมายแล้วก็เร่งให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ได้เร็วที่สุดค่ะก็พยายามจะพูดคุยกันค่ะต้องคุยกันก่อนทั้งหมดนะคะก็ไม่ได้เตะถ่วงอะไรแต่ว่าก็คิดว่าทั้ง3ภาคส่วนก็ต้องคุยกันในรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือต้องมีเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วยได้วางของไหมคะว่า400บาทต้องได้เมื่อไหร่จริงๆอยากให้ได้เร็วที่สุดนะคะก็เดี๋ยวดูว่าติดอะไรกันบ้างค่ะนั่นคือความตั้งใจค่ะว่าเป็นปีนี้ค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมปัญหาตอนนี้ก็คือมันไม่ตรงกันอ่ะเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมในส่วนของปลัดกระทรวงแรงงานเป็นยังไงน้องคุณไพโรจน์โชติกาเสถียรค่ะคุณไพโรจน์เมื่อวานนี้เดี๋ยวคุณไพโรจน์ก็ยืนยันว่าเป็นปัญหาที่ตัวคุณเมธีอะค่ะคุณเมธีสุภาพงษ์ใช่ไหมใช่ตัวแทนจากทางแบงก์ชาติเกษียณเมื่อปี66แต่จะเป็นกรณีที่ยังเป็นบอร์ดค่าจ้างในส่วนรัฐบาลได้หรือไม่เนี่ยคุณไพโรจน์เดี๋ยวบอกว่ามันมีแหล่งข่าวจากแบงก์ชาติยืนยันว่าแม้คุณเมธีอันนี้คงจะเป็นคำถามที่ถามคุณปลัดใช่ไหมถามท่านปลัดไพโรจน์ท่านปลัดก็ชี้แจงคล้ายกับที่พูดกับเราเมื่อวานน่ะก็คือวันที่20กันยาพอองค์ประชุมมันไม่ครบแบบนั้นใช่ไหมคะก็มีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปสอบถามแบงก์ชาติแล้วก็ได้ทราบจากแบงก์ชาติว่าไม่รับรองสถานะและการกระทําของคุณเมธีทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหาอยู่ตรงนั้นก็เลยต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะท่านปลัดบอกว่าทำหนังสือไปถามแบงก์ชาติเลยถึงสถานะของคุณเมธีเพราะว่าในมุมของท่านปลัดเนี่ยมองว่าคุณเมธีถูกแต่งตั้งในฐานะที่เป็นตัวแทนของแบงก์ชาติก็คือถือหัวแบงก์ชาติอยู่แล้วพอไม่ได้ดำรงตำแหน่งในแบงก์ชาติแล้วเนี่ยมันจะยังไงกันต่อยังจะมานั่งอยู่ในบอร์ดค่าจ้างได้หรือไม่แล้วก็พูดไปถึงตอนที่ให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าคุณเมธีจริงๆควรจะมีสปิริตลาออกตั้งแต่กันยาปีที่แล้วที่ท่านเกษียณออกจากแบงก์ชาติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ก็คือรอหนังสือยืนยันจากแบงก์ชาติค่ะถ้าแบงก์ชาติยังยืนยันรับรองการกระทำของคุณเมธีแล้วก็ยังให้เป็นตัวแทนในนามของแบงก์ชาติอยู่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรหมายถึงถ้าเกิดแบงก์ชาติยืนยันมาประชุมได้เลยใช่ไหมนั่นน่ะสิใช่ไหมคะวันที่27มั้ยให้แบงค์ชาติทำหนังสือมาแล้วท่านปลัดก็บอกมีข้อมูลเราได้มาตอนส่งชื่อเข้าครม.เนี่ยน้องไบปรากฏว่ามีหนังสือเรียนปลัดกระทรวงแรงงานที่ทปท.1325/65เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ท่านผู้ชมเอกสารอยู่ในมือผมลงวันที่29พฤศจิกายนปี65ตอนที่แบงค์ชาติเสนอชื่อคุณเมธีทั้งนี้ทั้งนั้นเรียนประกาศกระทรวงแรงงานตามที่กระทรวงแรงงานมีหนังสือลงวันที่25พฤศจิกายน65เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในกรรมการค่าจ้างชุด22และขอให้แบงค์ชาติแต่งตั้งผู้แทนเนื่องจากชุด21ครบวาระความละเอียดแจ้งแล้วนั้นทนายประเทศไทยขอมอบหมายให้นายเมธีสุภาพงษ์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินเป็นผู้แทนในคณะกรรมการดังกล่าวจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบแล้วก็ลงนามโดยผู้ว่าเศรษฐพุฒสุทธิวัฒนฤพุฒค่ะ
นี่แปลว่าเป็นผู้แทนแบงค์ชาติไหมอ่านดูใช่ไหมธนาคารแห่งประเทศไทยขอมอบหมายนายเมธีสุภาพงศ์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินเป็นผู้แทนในคณะกรรมการดังกล่าวแบงค์ชาติเมื่อวานนี้สวนยืนยันว่าคุณเมธีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไตรภาคีเป็นในนามบุคคลไม่ได้แต่งตั้งโดยการเสนอชื่อจากองค์กรนะคะอะไรวะเนี่ยคือมันก็จะเหมือนมีหนังสือของแบงก์ชาติที่ฉบับหนึ่งเป็นตารางอ่ะค่ะแล้วก็มีการติ๊กอ่ะที่ติ๊กว่าแต่งตั้งในนามบุคคลนะคะอ้าวเมื่อวานนี้ส่งให้แล้วไงเนี่ยการระบุในการเสนอแต่งตั้งติ๊กเอาไว้ว่าแต่งตั้งโดยระบุแต่เพียงชื่อบุคคลเห็นไหมคะมันจะมีให้เลือกหลายๆอย่างอะค่ะมีแต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งปัจจุบันที่บุคคลนั้นดำรงอยู่อย่างเงี้ยหรือ3แต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคลและการเป็นผู้แทนหน่วยงานและด้านแล้วก็ให้ระบุเลยว่าเป็นผู้แทนหน่วยงานด้านใดหน่วยงานใดอย่างเงี้ยแบงค์ชาติบอกว่านี่ติ๊กไปว่าแต่งตั้งโดยระบุแต่เพียงชื่อบุคคลดังนั้นเนี่ยในมุมของแบงค์ชาติแปลว่าคุณเมธียังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระบอร์ดถึงแม้ว่าคุณเมธีจะเกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วก็ยืนยันว่าที่ท่านปลัดพูดว่าไม่รับรองการทำงานของคุณเมธีแบงค์ชาติบอกมาแบบนั้นยืนยันแบงค์ชาติไม่เคยออกหนังสือไม่รับรองการทำงานของคุณเมธีตามที่ท่านปลัดกล่าวอ้างแล้วชี้แจงแทนคุณเมธีต่างหากวันที่คุณเมธีไม่ได้ร่วมประชุมอะค่ะคุณเมธีเป็นอดีตรองผู้ว่าแบงก์ชาติเกษียณไปปี66ค่ะแล้วคุณเมธีไม่ได้มาร่วมประชุมเมื่อวันที่20กันยาใช่ไหมคะบอกคุณเมธีติดภารกิจส่วนตัวไปพบแพทย์แล้วได้แจ้งลาทางวาจาตั้งแต่วันที่17กันยาส่งหนังสือลาด้วยเมื่อวันที่18กันยาไม่ได้มีเจตนาให้การประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ถูกกล่าวหาแล้วแหล่งข่าวบอกว่าวันนี้แบงค์ชาติคงหนังสือตอบกลับใช่ไหมว่าสนับสนุนให้คุณเมธีทำหน้าที่นี้ได้ต่อไปอ้าวแบงค์ชาติรีบทำเลยถ้ากลัวจะถึงช้าส่งมานี่เดี๋ยวผมให้คนไปส่งให้ถ้าส่งวันนี้เนี่ยไตรภาคีก็ประชุมได้เลยใช่วันนี้วันที่เท่าไหร่คะ25ถูกไหมอย่างน้อยวันที่30ก็ยังประชุมได้อะ ก่อนวันที่30ปลัดคนปัจจุบันอะเดี๋ยวท่านเกษียณแล้ววันที่30อ่ะถ้าอย่างนี้แปลว่าแบงค์ชาติรับผิดชอบกับการตัดสินใจของคุณเมธีนะถูกไหมค่ะยื่นหรือยังผิดตามเพราะฉะนั้นนี่เมื่อวานจริงนักข่าวพยายามติดต่อคุณเมธีเหมือนกันนะคะเจ้าตัวปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นใดๆทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมคิดว่าเขาเล่นอะไรกันไหมฮะคิดว่าเล่นอะไรกันไหมคือทำไปทำมารัฐบาลก็เป็นเป้าเหมือนกันนะข้อที่หนึ่งพูดแล้วทำไม่ได้ข้อที่สองประเด็นนี้ตั้งใจจะเหนี่ยวรั้งดึงเวลาเองหรือเปล่าเมื่อวานนี้นักข่าวถามรัฐมนตรีแรงงานพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่ได้มีการเหนี่ยวรั้งเวลาเพราะไม่สามารถไปบังคับหรือกดดันไตรภาคีได้นักข่าวถามคุณพิพัฒน์ว่าถ้าเกิดคุณเมธีปล่อยเกียร์ว่างไม่มาร่วมประชุมคุณพิพัฒน์จะทำยังไงคุณพิพัฒน์บอกไม่ทราบเพราะว่าก็ต้องประสานไปยังแบงค์ชาติส่งผู้แทนให้มาร่วมประชุมแบงค์ชาติเขาบอกเดี๋ยวถ้าวันนี้ถ้าเขายืนยันตามที่เขาปล่อยข่าวเมื่อวานเนี่ยท่านก็ต้องเอาหนังสือตอบไปเลยใช่ไหมว่ายืนยันเมธีประชุมได้ประชุมได้เพราะเป็นการตั้งชื่อตั้งเสนอตามบุคคลค่ะก็เกษียณหรือไม่ไม่เกี่ยวคุณพิพัฒน์ว่าไงต่อคือนักข่าวก็ถามแหละมันเป็นเกมการเมืองหรือเปล่าคะคุณพิพัฒน์ตอบว่าไม่สามารถตอบได้เราตอนนี้เราความชัดเจนจากคุณเมธีใช่ไหมครับตัวแทนแบงค์ชาติจะบอกว่าจะว่าใช่ครับถือว่าเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดเราก็คงจะต้องขอให้มีองค์ประชุมที่ครบและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือถ้าสัปดาห์นี้เราไม่ประชุมก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งวันที่30เพราะวันที่1เนี่ยท่านปลัดกระทรวงซึ่งเป็นประธานบอร์ดท่านเกษียณครับเพราะฉะนั้นก็พยายามจะจัดประชุมให้เสร็จมันเราไม่เคยคิดว่าเราจะเหนี่ยวรั้งเวลานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือไปกดดันนะครับเพราะว่ากฎเกณฑ์ก็บอกแล้วว่าการเมืองเข้าไปยุ่งเรื่องของคณะกรรมการ
ค่าแรงค่าต่ำไม่ได้ถ้าท่านเมธียังปล่อยเสียว่างยังนิ่งอยู่อย่างเงี้ยเราจะผมไม่ทราบครับตรงนี้เราก็ต้องประสานไปทางธนาคารชาติเพื่อให้เขาแจ้งให้กับผู้แทนของเขามาร่วมประชุมกับเราเท่านั้นเป็นเกมการเมืองนะครับของมันเป็นแบบเขาไม่ยอมแข่งนะอันนี้ไม่สามารถตอบได้มั่นใจว่าจบในยุคท่านแน่เนี่ยก็ต้องพยายามมาให้จบตอนนี้ธง1ตุลาเปลี่ยนไหมครับท่านเป็นรอให้ประชุมให้เรียบร้อยก่อนคือแบงค์ชาติที่เป็นแหล่งข่าวก็เป็นแหล่งข่าวกันนะตอนนี้นะก็บอกว่าทำไมต้องมาลงที่คุณเมธีคนเดียวฝ่ายรัฐบาลขาดไปตั้ง4คนรัฐบาลขาดไป4คนทำไมมาตกคุณเมธีคนเดียวเอาฟังประหลัดบอกเขาลาป่วยใช่ไหมหรือกลับมาไม่ทันอ่ะบางคนใช่ไปธุระต่างจังหวัดกลับมาไม่ทันแล้วก็อย่างท่านอธิบดีอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวท่านก็จะเกษียณพร้อมท่านประหลัดนี่แหละไม่รู้แหละงานนี้ผมย้ำว่านี่คือการประชุมเพื่อจะชี้ขาดประเด็นเกี่ยวกับกรณีค่าจ้างขั้นต่ำถูกไหมน้องใบค่ะนายจ้างเขาชัดเจนนะเขาไม่เห็นด้วยถึงแม้ว่าจะกำหนดกิจการที่มีผู้ประกอบการ200คนขึ้นไปก็ตามทีที่จะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น200แต่ปัญหาตอนนี้เนี่ยจริงๆนะถ้ารัฐบาล5คนกับผู้จ้าง5คนเป็นเสียงเดียวกันยังไงก็ชนะถูกไหมค่ะทั้งหมดนี่ทำให้อดคิดไม่ได้ว่ามันคืออะไรวะฮะเล่นละครกันเหรอหรือเล่นอะไรใช่ไหมค่ะถ้าผู้ชมจะอดคิดได้ไหมเนี่ยคือนายจ้างอ่ะไม่ต้องไปน้อมน้าวเขายังไงเขาไม่เห็นด้วยค่ะก็จะแต่ฝั่งรัฐบาลกับฝั่งลูกจ้างนั่นแหละค่ะใช่ไหมเอาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอะไรกันแล้วทำไมหลังสุดวันที่20กันยาพอดีเลย6คนขาด6คนค่ะรัฐบาล4ลูกจ้าง2ค่ะอะไรกันเอาจริงๆนะไหน ไม่รู้จะพูดต่อยังไง